อ่ะเราลองมาวิเคราะห์ตัว Quick Sort กันเลยนะครับทีนี้จาก Pseudo Code นะครับมันเห็นชัดเลยว่า TN ของเราเนี่ยนะครับมันเท่ากับ T ตัวที่ K แล้วกันนะจริงเรียกว่าตัวที่ P ก็ได้แต่ผมเขียน K แล้วกันจะได้เห็นชัดนะฮะ K นะครับเพราะว่าเราแบ่งพอเราเลือกพิวิตมาแล้วมันแบ่งให้เราเนี่ยนะครับเราไม่รู้หรอกว่าครึ่งแรกมันเท่าไหร่เรารู้ว่าเราตั้งแต่สตาร์ทถึงตัวที่เขาแบ่งมาให้เรานะครับเราก็สมมติว่ามันมี k ตัวแล้วกันส่วนครึ่งหลังครับมันก็มีอีก tn ลบ k ตัวนะครับบวกเวลาที่เราใช้ในการทำpartition นะครับถ้าย้อนกลับไปดูตัวอัลกอริทึมนะครับถามว่าไอ้วิธีการเนี้ยนะครับมัน big o เท่าไหร่หรอนะครับเราเห็นเหมือนจะมีลูปอยู่2ชั้นก็จริงนะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือตัวแปรเลฟกับไรท์ครับมันแค่วิ่งจากซ้ายเข้ามาขวาแล้วมาชนกันสักที่หนึ่งทันทีที่มันไขว้กันเนี่ยมันจะหยุดละนะครับไอการที่มันวิ่งเข้ามาชนกันนะครับแสดงว่ามันจะวิ่งผ่านตัวแปรแต่ละตัวในสตาร์ทถึงสต็อปเนี่ยแค่ตัวละครั้งแค่นั้นเองนะครับแค่ตัวละครั้งแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นจำนวนครั้งในลูปเนี่ยทุกครั้งที่มันกระเถิบในลูปเนี่ยมันคือการกระเถิบค่าแล้วก็ดูค่าในตัวแปรครับเนื่องจากมันดูตัวละครั้งครับรวมทุกๆรอบแล้วครับรวมหมดเลยทั้งหมดเนี่ยนะครับมันตอบออกมาได้ว่าเวลาใช้จริงเนี่ยครับมันคือ big O n นะครับตัวนี้มันน่าสนใจที่หนึ่งนะครับคือถ้าเราใช้วิธีเลือกว่าบรรทัดไหนทำงานบ่อยสุดนะครับคำตอบมันคือบรรทัดนี้แล้วก็บรรทัดนี้ครับมันสองบรรทัดมันทำงานพร้อมกันทั้งคู่เรารู้ว่าทั้งของก้อนเนี่ยทำงานกี่ครั้งอ่ะเราไม่ค่อยรู้หรอกก้อนนี้ก็คือ n ก้อนนี้ก็คือ n นะครับถ้าดูลูปนอกอีกลูปนอกก็วนอีก n ครั้งนะถ้าคิดดื้อๆมันเราควรจะตอบว่า n กำลัง2แต่จากการวิเคราะห์แบบละเอียดปุ๊บเนี่ยครับเราทำให้เห็นว่าถ้านับจำนวนครั้งที่บรรทัดทำงานจริงรวมกับบรรทัดนี้นะครับนะครับอันนี้นะครับ รวมแล้วครับยังไงมันไม่เกิน n ไม่ว่าลูปนี้มันจะวิ่งวนยังไงก็ตามนะสุดท้ายแล้วทั้งก้อนเนี่ยคือ big O n นะครับเพราะฉะนั้นรีเคอร์เรนซ์เราก็เลยออกมาเป็นตามรูปนี้ครับก็คือ tk บวก tn ลบ k บวก big o n นะครับก้อนนี้เราใช้ master method ไม่ได้นะครับเพราะว่าก้อนนี้มันไม่ได้เป็น n หาร b อะไรเงี้ยนะครับอะไรก็ไม่รู้นะครับทีนี้จะนั่งทำด้วยมือมันก็ทำไม่ได้เพราะไม่รู้จะเขียนยังไงเพราะค่า k เราไม่รู้นะครับอันนี้ก็จะมีเทคนิคนึงครับคืออ่ะเรามีฟังก์ชันนี้อยู่งั้นเรา assume เลยซิว่าถ้าโชคร้ายมากๆเนี่ยมันเป็นยังไงหรอในกรณีที่ input มันทำให้เราโชคร้ายสุดๆแล้วเราก็ตีความเป็น big O แทนนะครับถ้าเป็นเคสอย่างนั้นนะครับเราก็บอกว่างั้นสมมติให้ k เนี่ยเป็น1ตลอดเวลาแล้วกันทุกครั้งที่แบ่งนะครับก็คือแบ่งเป็น1ชิ้นกับ n ลบ1ชิ้นนะครับซึ่ง1ชิ้นเนี่ยเราไม่ทำอะไรต่อละตัว recursion ที่เราทำก็คือหยุดเลยมันไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับตีมันเป็น0ไปเลยก็ได้นะครับตีเป็น1ก็ได้นะครับตีเป็น1ก็ได้นะครับสมมติเป็น1นะครับเพราะฉะนั้นในกรณีของกรณีที่มันเลวร้ายสุดครับแล้ว tn เท่ากับ t1บวก tn ลบ1ซึ่งไอ้ t1 ก้อนเนี้ยนะครับจริงๆมันก็คือมีค่า1นะครับไอ้ก้อนนี้มัน1มาบวกกับ n ก้อนนี้ก็กลายเป็น n นะครับเราก็ได้เป็น tn เท่ากับ tn ลบ1บวก n นะครับจริงๆมันอาจจะบวก n บวก1อะไรอย่างงี้ก็ได้นะแต่ตอนนี้ไม่ใช่ประเด็นนะพอรวมกันสุดท้ายมันก็กลายเป็น n อยู่ดีนะครับแล้วเราก็แก้เหมือนเดิมแล้วเขียน tn ลบ1เท่ากับ tn ลบ2เท่ากับ n ลบ1เงี้ยไล่ไปเรื่อยฮะพอซ้ำแต่ทั้งก้อนเนี่ยก็ได้เป็น n กำลัง2นะครับเพราะฉะนั้นในกรณีที่เร็วร้ายสุดครับ quick sort เนี่ยใช้เวลา n กำลัง2นะครับแล้วในกรณีที่มันดีๆล่ะนะครับถ้าดีๆมันจะเป็นยังไงนะครับพอลองทำไปสักพักเนี่ยครับเราเอ๊ะคำว่าดีเนี่ยมันเกิดขึ้นยังไงเหรอบอกว่างั้นสมมติว่า k เนี่ยเท่ากับ n หาร2ทุกครั้งเลยนะครับ tn นะครับเท่ากับ tn หาร2บวกด้วย t ของ n ลบ n หาร2บวกด้วย on นะครับถ้าเป็นเคสนี้ครับมันได้กลายเป็นว่า tn เนี่ยเท่ากับ2 n หาร2 2 tn หาร2บวกด้วย big on ก้อนที่ใช้ master method ได้ล่ะครับพอใช้เสร็จปุ๊บจะได้คำตอบมาเป็น big o ของเราเท่ากับ n log n ฮะโอ้อันนี้แปลว่าดีมากเลยนะครับก็คือ quick sort เนี่ยนะครับในกรณีของ worst case เนี่ยมันคือ big o n กำลัง2แต่ base case เนี่ยนะครับมันเป็น n log n n log n นี่คือเร็วมากฮะเร็วกว่า n กำลัง2เยอะมากเลยนะครับเอ๊ะแล้วจริงๆมันดีมั้ยเนี่ยถ้าเทียบกับ merge sort มันไม่ใช่อ่ะ merge sort เนี่ยยังไงก็เป็น n log n ตลอดเวลาแต่ quick sort เห็นปุ๊บมันก็แบบโอ้มี worst case แฮะนะครับเราก็เลยอยากจะสนใจว่างั้นกรณีเฉลี่ยล่ะมันเฉลี่ยแล้วเป็นยังไงนะครับเฉลี่ยเป็นยังไงเอ่ยนะครับจะเฉลี่ยยังไงเอ่ยเฉลี่ยนี่คิดยากนิดนึงนะครับแต่อยากให้ลองค่อยๆดูกันไปนะครับเราคิดเฉลี่ยอย่างนี้ครับเราเขียนตัว recurrent ขึ้นมาก่อนฮะ tn เท่ากับ tk บวก tn ลบ k บวก n เนี่ยนะครับอันนี้คือ recurrent ที่เราจะใช้นะครับเราอยากหาค่าเฉลี่ยนะฮะผมเลยนิยามสิ่งที่เรียกว่า t average ของ n ขึ้นมา
นะครับอันนี้คือค่าเฉลี่ยนะครับเราคิดเฉลี่ยยังไงล่ะครับเราก็คิดโดยการมันคือเฉลี่ยของค่าเฉลี่ยของปัญหาย่อยขนาด i บวกกับปัญหาย่อยขนาด n ลบ i นะครับมันมีปัญหาย่อยที่เป็นไปได้กี่แบบครับ i เนี่ยมันมีได้ตั้งแต่1ถึง n ลบ1เลยฮะ i นี่เป็น n ไม่ได้นะเพราะว่าไม่งั้นจะกลายเป็น tn เท่ากับ tn บวก tn ลบ n กัน t 0ครับตัววิธีการแบ่งของโทนี่เองเนี่ยครับเขาแบ่งแล้วรับประกันว่าไอ้ตัวพิบิทที่คืนมาให้เนี่ยยังไงก็ตามไม่มีทางชี้ตัวท้ายแน่ๆนะครับครับตอนนี้มันเลยโทษนะผมอาจจะพูดข้ามไปตรงนี้นิดนึงนะครับคือตอนพูดตัวอัลกอริทึมของพาร์ติชันเนี่ยครับตัวพิบิทเนี่ยครับเราเลือกเป็นสตาร์ทแต่จริงเราเลือกตัวไหนมันก็ไม่ผิดนะฮะไม่ว่าเราเลือกเป็นตัวไหนเองมันก็ผิดยกเว้นห้าไปเรียกตัวสต็อปนะครับอันนี้เฉพาะของคุณฮัวเร่นะครับที่ห้ามไปเรียกสต็อปห้ามไปเลือกตัวท้ายเป็นพิบิทถ้าไปเลือกปุ๊บเนี่ยครับเดี๋ยวมันมีโอกาสที่เวลาข้อมูลมันซ้ำกันเยอะๆเนี่ยครับสมมติข้อมูลเป็นตัวเดียวกันหมดเลยฮะเป็นเดียวกันหมดเลยเป็นหนึ่งหมดเลยเงี้ยนะครับถ้าเป็นเคสอย่างเงี้ยนะครับพอเลือกที่ตัวท้ายปุ๊บเขาจะแบ่งได้ไม่ค่อยสวยอะไรเงี้ยนะครับอันตรายนิดนึงนะครับ แต่ถ้าเลือกตัวแรกไปไม่มีผลอะไรอยู่แล้วนะครับอ่ะลองมาดูวิธีวิเคราะห์นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยซ้ำตั้งแต่ i เนี่ยมีค่าตั้งแต่1ถึง n ลบ1ฮะลองมันทุกรูปแบบอะครับก็คือหาค่าเฉลี่ยแล้วก็ลองทุกรูปแบบที่มันไม่ได้แล้วก็หารด้วย n นะครับหารทุกๆรูปแบบที่มันมีอยู่นะครับในแต่ละก้อนเนี่ยครับเดี๋ยวเราลองเขียนออกมาดูครับนั่นคือซ้ำเนี่ยครับมันคือซ้ำของแบ่งเป็นสมมติ n เรามีค่าเป็น5ครับมันจะเป็นซ้ำของ0กับ4นะครับก็คือออกขอโทษทำให้0กับ4นะขออภัยนะไอแล้วเริ่มที่1นะก็คือ1กับ n ลบ1 n เป็น5ก็คือ4 1กับ4แล้วก็2 3นะครับนะมันคือจะไปหา t average ของ1บวกกับ t average ของ4นะครับแล้วก็ t average ของ2บวกกับ t average ของ3แล้วก็ t average ของ3บวก t ของ2แล้วก็ t 4บวกกับ t ของ1นะครับบวกกันหมดมีทั้งหมด4กรณีถ้าก้อนมารวมกันให้หมดเลยนะมาบวกกันให้หมดนะครับแล้วก็หารด้วย4นะครับอันนี้คือสิ่งที่ทำนะครับมันก็เลยกลายเป็นก้อนนี้ใช่ไหมฮะ1ส่วน n คูณกับทั้งก้อนนี้นะครับทีนี้ถ้าเกิดเราลองเขียนไล่เขียนดูใหม่ครับว่าค่า i กับค่า n ลบ i เป็นยังไงได้บ้างนะครับสมมุติ n เท่ากับ n เท่ากับ n เท่ากับ6แล้วกันมันก็จะมี1 5 2 4 3 3 4 2 5 1นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเอามันจับคู่ใหม่ครับนะเราก็จะเห็น1 1คู่กับ2 2คู่กับ3 3คู่กับ4 4คู่กับ5เพราะทุกข้อมันถูกเอามารวมกันอยู่ดีถูกมั้ยฮะมันก็เลยกลายเป็นว่าเราเขียนซัมเมชันใหม่เป็นซัมเมชันของตั้งแต่1ถึง n ลบ1ของ t average i คูณ2ได้เลยนะครับไอ้2เนี่ยก็ถูกดึงออกมาข้างนอกก็เป็นค่าของ t ก็เลยกลายเป็น2ส่วนด้วย n นะครับกลายเป็น2ส่วนด้วย n นะครับของซัมเมชันตั้งแต่ i เท่ากับ1ถึง n ลบ1ของ t average i บวก n ได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาค่อยๆแงะไอ้ก้อนนี้กันนะครับอันแรกฮะเดี๋ยวมันจะต้องใช้ t average i เนี่ยเยอะๆนะครับผมขี้เกียจเขียน t average เดี๋ยวดูมันยังงงนะครับเปลี่ยนเป็น f แทนนะครับเปลี่ยนเป็น f แทนนะครับ f ก็คือ t average นั่นแหละนะครับผมก็จะยกไอ้ก้อนเนี้ยมาเขียนใหม่นะครับก้อนนี้มาเขียนใหม่นะครับให้เป็นรูปอย่างนี้นะฮะก็ได้ t average n นะครับเท่ากับอะไรบางอย่างนะครับเท่ากับอะไรบางอย่างนะครับทีนี้พอเขียนเสร็จปุ๊บผมเอา n คูณเข้าไปด้วยนะครับบรรทัดแรกเนี่ยครับคือเอา n คูณเข้าไปนะครับ n คูณ fn นะครับก็เท่ากับเอา n คูณสมการนี้นะครับเอา n เข้าไปคูณสมการนี้นะครับคูณปุ๊บ n เนี่ยก็ตัดหายกันไปนะครับก็เลยกลายเป็น2คูณกับ summation ตั้งแต่1ถึง n ลบ1นะผมก็เลยเขียนให้เห็นชัดว่ามันคือ f1 บวก f2 บวกด้วย1 fn ลบ2บวก fn ลบ1นะครับแล้วบวกครึ่งหลังเนี่ยครับเอาเนื่องจากเอา n เข้ามาคูณนะตรงนี้ก็เลยกลายเป็น n กําลัง2นะครับเราได้สมการใหม่มาเรียบร้อยแล้วครับเรียกว่าสมการนี้เป็นสมการ1นะครับเราลองแทนค่า n ลบ1เข้าไปในสมการ1นะครับก็จะได้เป็นสมการ n ลบ2ฮะนี่คือเบอร์1ของเรานะเราแทนค่า n ลบ1เข้าไปแทนที่ n นะให้ n ลบ1มีค่าเป็นให้ค่า n มีค่าเป็น n ลบ1เนี่ยแทนเข้าไปก็จะได้เป็นสมการที่2นะครับลองดูนิดนึงฮะข้างหน้ากลายเป็น n ลบ1คูณ f ของ n ลบ1เท่ากับ2คูณ f ถึงบวกได้ถึง fn ลบ2ฮะไม่มี fn ลบ1อยู่ข้างหลังแล้วนะฮะแล้วบวกด้วย n ลบ1กําลัง2แทนนะครับผมเอา1กับ2เนี่ยนะครับมาลบกันเอา1ตั้งลบด้วย2นะครับงั้นฝั่งซ้ายก็กลายเป็นอันนี้คือของที่มาจาก1นะฮะลบด้วยของที่มาจาก2นะครับส่วนฝั่งขวาเนี่ยครับอันนี้ง่ายหน่อยครับข้างในเนี่ยครับมันคือ
F1 ถึง Fn ลบ1นะส่วนตัวล่างเนี่ยมันตั้งแต่ F1 ถึง Fn ลบ2นะครับถ้าเอาตัวบนตั้งเอาตัวล่างลบนะครับมันจะเหลือแค่ Fn ลบ1นะครับนะครับเหลือกี่ตัวล่ะเหลือ2ตัวมีเลข2คูณอยู่ข้างหน้าก็เลยกลายเป็น2ของ Fn ลบ1นะฮะบวกด้วยตัวบนลบด้วยตัวล่างนะครับเป็น n กำลัง2ลบด้วย n ลบ1กำลัง2นะไอ้2ก้อนเนี้ย2ก้อนเนี้ยนะครับก้อนเนี้ย n กำลัง2ลบ n ลบ1กำลัง2เนี่ยลบแล้วเดี๋ยวมันกลายเป็น 2n ลบ1นะครับส่วนข้างหน้าข้างหน้านะครับข้างหน้า2คูณ fn ลบ1เนี่ยครับผมย้ายข้างครับย้ายข้างเอา n ลบ1คูณกับ fn ลบ1เนี่ยซึ่งมันติดลบนะครับย้ายมาบวกฝั่งนี้แทนนะครับมันก็เลยเพราะมันเป็นเทอม m fn ลบ1เหมือนกันใช่มั้ย fn ลบ1เหมือนกันนะฮะฝั่งขวามีอยู่2ฝั่งซ้ายมีอยู่ลบ n ลบ1นะครับก็ย้ายไปบวกบวกก็กลายเป็น n บวก1นะครับครับอ่ะเราก็จบที่ตรงนี้นะครับว่าพอเขียนเป็นสมการใหม่เอา n เข้าไปคูณปุ๊บแล้วแก้สมการนิดนึงนะครับเลยกลายเป็นรูปนี้นะฮะ n คูณ fn เท่ากับ n บวก1คูณ fn ลบ1บวก 2n ลบ1นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาค่อยๆแกะก้อนนี้ต่อนะเราแกะยังไงครับผมเอา n คูณกับ n ลบ1หารทั้ง2ข้างนะครับเอา n คูณ n ลบ1เนี่ยไปหารทั้ง2ข้างเลยนะหารเสร็จปุ๊บเดี๋ยวมันก็ตัดกันไปนี่ตัดกับตัวนี้นะครับไอ้ตัวนี้ก็ตัดกับตัวนี้ส่วนตัวหลังนี่ไม่ยังไม่ตัดนะครับตัดแล้วก็กลายเป็นรูปข้างล่างนี้นะครับกลายเป็น fn หารด้วย n บวก1เท่ากับ fn ลบ1หารด้วย n บวกด้วย2 n ลบ1หารด้วย n คูณ n บวก1นะครับอ่ะที่หมดแล้วนะครับยกมาหน้าถัดไปนะครับยกสมการเดิมมานะครับนะครับที่เราทำต่อนะครับก็คือเดี๋ยวไปทำการแก้ recurrent ตัวนี้ครับอันนี้เป็น recurrent ของเรานะ fn หารด้วย n บวก1เท่ากับ fn ลบ1หาร n บวกด้วย2 n ลบ1หาร n คูณ n บวก1นะครับเราก็ยกเทอมนี้นะครับด้วยแก้ที่เดิมแล้วจับแทนค่าไปเอาเทอมนี้มาเขียนใหม่นะครับแล้วก็แทนค่าเข้าในสมการนะครับทำอย่างนี้ซ้ำไปเรื่อยฮะมันจะต้องถึงเทอมที่เป็น f 2หารด้วย3เท่ากับ f 1หารด้วย2บวกด้วย2คูณ2ลบ1หารด้วย2คูณ2บวก1อย่างเงี้ยนะครับครับแล้วเราก็ทำเหมือนเดิมฮะก็ซ้ำทั้งสองฝั่งไอ้นี่ก็ตัดกับไอ้นี่ครับทั้งสองฝั่งตัดกันไปเรื่อยฮะผลลัพธ์สุดท้ายเหลือแค่ก้อนนี้นะก้อนนี้ซ้ำรวมกันนะครับอ่ะนะครับก็เลยเขียนเป็นซัมเมชันซะนะครับได้เป็น fn หารด้วย n บวก1เนี่ยครับเท่ากับซัมเมชันของตั้งแต่2ถึง n นะของ2 i ลบ1หารด้วย i คูณ i บวก1นะครับไอ้ก้อนนี้ก็แยกมันออกมาหน่อยแล้วกันนะแยกก้อนนี้ออกเป็น2ก้อนนะตัดแบ่งนี้นะครับแบ่งนี้นะครับนะครับตอนครึ่งหลังเนี่ยครับกลายเป็นซัมเมชันของ1หารด้วย i คูณ i บวก1ส่วนครึ่งหน้าเนี่ยครับ2เป็นค่าคงที่ก็ดึงมาข้างนอกนะครับกลายเป็น2คูณกับ i หารด้วย i บวก1นะครับซึ่งตรงเนี้ย i มันจะตัดกันไปนะครับตัดไปก็กลายเป็นรูปข้างล่างนะครับสมการกลายเป็นซัมเมชัน2ของซัมเมชันของ1หารด้วย i บวก1ลบด้วยซัมเมชันของ2ถึง n นะครับของ i คูณ i คูณ i บวก1นะครับอ่ะใกล้เสร็จแล้วครับจริงๆไอ้ก้อนเนี้ยทั้ง2ก้อนเนี้ยเดี๋ยวเราจะ2ก้อนข้างล่างเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเรามันคือซัมเมชันหน้าตาคุ้นๆมากเลยฮะก้อนซ้ายเนี่ยนะครับมันคือฮาร์โมนิกซีรีส์ถูกมั้ยฮะ1หารด้วย i บวก1นะครับไอ้ก้อนเนี่ยครับมันไดเวิร์จมันไม่มีค่าหรอกแต่เรารู้ว่าถ้าซัมถึงเทอมที่ n เนี่ยนะครับมันคือ ln n บวกกับอะไรบางอย่างนะครับแต่ไอ้บวกอะไรบางอย่างเนี่ยจริงๆมันต้องเริ่มที่1นะครับแต่นี่มันเริ่มที่2เราก็ต้องบวกด้วยเทอมของเมื่อใส่1ไปข้างล่างครับนะครับก็เลยบวกด้วย4แล้วกันนะครับก็คือ ln n บวกด้วย4นะครับจริงๆมันไม่ใช่ ln n บวกด้วย4แต่มันใช้คำว่าน้อยกว่าเท่ากับก้อนนี้แล้วกันคือมันไม่เกินค่านี้นะครับไม่เกินค่านี้ของซัมเมชันนะซัมเมชันนี้มันไม่เกินค่า ln n บวก4นะครับแล้วก็มี2คูณอยู่ข้างหน้าส่วนครึ่งหลังเนี่ยนะครับครึ่งหลังเนี่ยนะครับมันคือมันก็เป็นซีรีส์อีกอันนึงฮะ1หารด้วย i กำลัง2บวก i อ่ะครับไอ้ก้อนเนี้ยครับไปเราผมไม่แน่ใจว่ารู้หรือเปล่านะครับแต่ว่ามันก็เป็นซีรีส์อันนึงที่คำนวณออกมาได้ว่าซัมเมชันของ1หารด้วยi คูณ i บวก1เนี่ยครับนะครับถ้าซัมถึงอินฟินิตี้เลยครับค่ามันคือ1นะครับอันนี้ตัวนี้มันคอนเวิร์ตเข้าหา1นะครับส่วนตัวนี้มันเริ่มที่2ครับมันไม่เริ่มที่1นะครับซึ่งเราใส่1ไว้ข้างล่างครับกลายเป็น1คูณกับ2นะแล้วก็1ตั้งหารด้วย2คือหายไป1ส่วน2เพราะไอ้ก้อนเนี่ยเป็นเท่าไหร่ก็ไม่รู้แหละแต่มันน้อยกว่า 0.5 แล้วเราเอามันลบทิ้งไปด้วยนะครับคือก้อนนี้เป็นค่าคงที่นะครับถ้า n เยอะๆก็เข้าใกล้ 0.5 ถ้า n น้อยๆก็ไม่ถึง 0.5 นะครับก็คือเป็นค่าคงที่สักค่านึงก็ตัดทิ้งไปได้เลยนะครับ
ตัดทิ้งไม่ได้เลยนะครับเพราะมันน้อยมากลบด้วยเลขน้อยๆสักน้อยสักเลขหนึ่งนะครับส่วนตัวเนี้ยสุดท้ายมันกลายเป็น2คูณ ln n ครับเราก็เลยตอบได้แล้วครับนะครับตอบได้เรียบร้อยแล้วนะครับว่า fn ของ fn หาร n บวก1นะครับเท่ากับตก2ฮะ2 ln n บวก4นะครับเราก็แค่ย้าย n บวก1ครับขึ้นไปคูณอีกฝั่งนึงนะครับเนี่ยคูณไปปุ๊บมันก็เดี๋ยวมันก็จะมีเทอม n งอกมาจากการที่ n คูณกับ c ครับจริงๆที่เป็น n คูณกับ c นะฮะแล้วไอ้สารพัดค่าของที่เนี่ยมันคูณกลายเป็น c พรามสักตัวหนึ่งครับก็ไม่ต้องไปสนใจมันนะครับไอ้ค่าของที่ที่เป็นค่าที่พวกเนี้ยพอเราวิเคราะห์เราตัดทิ้งไม่ได้เลยนะฮะเลยเหลือแค่ n คูณกับ ln n บวกกับ n นะครับก็เลยกลายเป็นบิ๊กทีต้าของ n log n นะครับเท่านั้นเองนะครับซึ่งกลายเป็นว่าดีมากนะครับไอ้ก้อนเนี้ยนะครับจริงๆมันจะต่างจาก n log ฐาน2อยู่ประมาณ 1.4 เท่านะครับก็คือใน average case เนี่ยนะครับจำนวนครั้งที่มันต้องทำเนี่ยนะครับถ้าที่ degree เฉลี่ยแล้วเนี่ยนะครับมันยังคงเป็น n log n อยู่นะซึ่งเจ๋งมากเลยนะครับสำหรับ quick sort นะครับแต่อย่าลืมว่ามันเป็นแค่ average case ครับมันไม่ได้แปลว่า worst case มันไม่มีนะ worst case มันยังมีอยู่นะครับแต่ worst case มันไม่ค่อยเกิดนะครับโดยการเฉลี่ยนะครับมันเป็น n log n นั่นเองครับผมก็เป็นวิเคราะห์ยาวหน่อยนะครับแต่ว่าก็ตอบได้ว่าตัว quick sort เราเนี่ยนะครับใช้เวลาเป็น n log n นะครับอ่ะสุดท้ายแล้วนะครับคำถามสำคัญคือไอ้ quick sort worst case เนี่ยมันเกิดขึ้นบ่อยไหมนะครับคือถ้าเราคิดว่า input แต่ละตัวมันมีค่าเท่ากันหมดอะครับก็คือเพราะเราเมื่อกี้เราคิดค่าเฉลี่ยโดยการ summation ทุกกรณีที่เป็นไปได้ถูกไหมเราทุกตัวมันมีโอกาสมีน้ำหนักเท่ากันนะครับมันก็แทบจะไม่เคยเกิดนะครับแต่ในทางปฏิบัติปรากฏว่าถ้าเราย้อนกลับไปดูครับย้อนกลับไปดูว่าเอในตัวอย่างเมื่อกี้ที่เรา partition กันเนี่ยนะครับมันมีเคสไหนบ้างที่มันแบ่งแบบเป็น1ตัวครับนี่ครับเคสตัวนี้ใช่หมดเลยครับเคสที่ข้อมูลมันเรียงกันอยู่แล้วครับเคสที่ข้อมูลเรียงอยู่แล้วนี่แบบ quick sort นี่แย่มากเลยครับคือพอมาหยิบตัวแรกเป็นพิบิดมาครับมันก็จะแบ่งได้แบบฝั่งนึงมันจะมี n ลบ1อีกฝั่งนึงมี1นะครับถ้าข้อมูลมันเรียงอยู่แล้วนะไม่ว่าจะน้อยไปมากหรือมากไปน้อยนะครับกลายเป็นว่าไอ้ worst case ของ quick sort เนี่ยครับมันเกิดขึ้นได้ง่ายมากเลยถ้าเราเลือกใช้ pivot เป็นตัวแรกนะครับถ้าข้อมูลมันซอร์ตอยู่แล้วซึ่งในทางปฏิบัติมันในโลกจริงมันมีโอกาสที่ข้อมูลมันจะเรียงอยู่แล้วเยอะแยะตรงเนี้ยข้อมูลที่ผู้ใช้พิมพ์เข้ามาอาจจะพิมพ์ออกมาจากรายการนึงซึ่งใน Excel เรียงไว้ก่อนแล้วอะไรเงี้ยนะครับก็พังเลยนะครับเรามีทางแก้หลายทางเลยนะฮะทางแรกนะครับทางแรกที่เขานิยมใช้กันนะครับก็คือไอ้ตัวพิวิตนะครับแทนที่จะเรียกตัวแรกครับให้ไปเลือกแบบแรนดอมแทนนะครับเรามีอะไรเข้ามาก้อนนี้ใช่ไหมแทนที่เรียกพิวิตตัวแรกก็สุ่มสักตัวนะต้องสุ่มนะฮะสุ่มสักตัวหนึ่งเลือกมานะครับเลือกเสร็จปุ๊บแบ่งอาจจะแบ่งได้ตรงนี้นะครับเอาก้อนนี้ไปทำต่อก้อนที่ตอนไปทำก็สุ่มใหม่ทีนี้สุ่มตัวแรกก็ได้ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ลองทำต่อไปเรื่อยๆนะครับแต่อีกเรื่องนึงนะครับถ้าใช้อัลกอริทึมออริจินอลของฮัวเร่เนี่ยครับอย่าสุ่มไปเลือกตัวท้ายนะฮะห้ามนะครับเผื่อโชคร้ายสุดๆแค่นั้นเองนะครับทีนี้มันไม่ได้แปลว่าถ้าใช้แรนดอมแล้วเนี่ยมันจะไม่เกิด worst case นะครับมันแค่เกิดยากเกิดยากจริงก็คือมันก็ต้องเป็นโชคอย่างที่บังเอิญ input มันหรือเราแรนดอมไปเลือกตัวแรกทุกครั้งเลยอย่างเงี้ยนะซึ่งมันนึกฟังโอกาสมันแทบจะไม่เกิดอยู่แล้วนะครับในทางปฏิบัติครับเราตอนที่คุยเรื่องเมิร์ซอสกันเนี่ยนะครับเราเห็นว่าเมิร์ซอสนะครับมันใช้ใน Python นะครับเพราะเมิร์ซอสมันเรียง list ง่ายนะครับใน C นะครับ C บวกๆนะครับซอสที่เขาใช้ครับคำสั่งซอสที่เราใช้กันเนี่ยนะครับมันเป็นซอสแปลกๆอันนึงนะฮะเป็นไฮบริดซอสแปลกๆอันนึงนะครับข้างในมันมีซอสอยู่3ตัวเรียกว่ามี2ตัวแล้วกันนะข้างในมันมีอินโทรซอสครับนะครับกับ insertion source เหมือนกันแต่วิธีการไม่เหมือนทีมซอสฮะทีมซอสคือถ้าข้อมูลน้อยๆจะใช้ insertion source แต่ถ้าข้อมูลเยอะๆก็คือมันจะไม่ได้ใช้ merge source นะครับแต่ใน C นะครับซอสมันกลายเป็น2ก้อนก็คือมันมี intro source ก่อนขออภัยเขียนผิดนะครับ intro source นะครับซึ่ง intro source เนี่ยข้างในนะครับมันประกอบด้วย quick source ครับกับ heap source อยู่ข้างใน2ตัวนะครับแล้วข้างนอกเนี่ยนะครับก่อนมีมันเอา intro source มาขยำรวมกับ insertion source อีกทีหนึ่งนะครับโดยที่ intro source เนี่ยนะครับสิ่งที่มันทำคือมันก็ทำ quick source ดื้อๆเลยเนี่ยครับ quick source แบบดื้อๆเลยของตามที่เราใช้เนี่ยครับแต่มันจะทำ quick source ลงไปแล้วบอกว่าเวลา recursive ไปเรื่อยๆเนี่ยครับมันห้าบลงไปลึกเกิน
ล็อก n ชั้นจริงๆไม่ใช่ log n นะมันประมาณ2เท่าของ log n ก็คือมีค่าคงที่คูณอยู่ค่าหนึ่งนะครับ2เท่าของ log n นะครับแปลว่าในกรณีของ quicksort นะครับที่มันเป็นที่เป็น worst case นะครับก็คือ recurrent มันเป็นรูปนี้ใช่ไหมฮะกลายจังworst case เป็นรูปนี้ถูกไหมฮะซึ่งรูปนี้เนี่ยถ้ามันเป็นเคสเนี่ยครับเวลามันรีเกอร์สีไปครับมันจะรีเกอร์สีลงไปลึกมากๆครับเรามีข้อมูลอยู่ล้านตัวก็จะรีเกอร์สีลงไปล้านชั้นเลยนะฮะลงไปล้านชั้นนะครับในขณะที่ถ้ามันเบสเคสเนี่ยมันจะรีเกอร์สีไปแค่20กว่าชั้นแค่นั้นเองนะครับ สิ่งที่อินโทรซอร์สทำครับก็คือไปกำหนดว่าอ๋อล้านตัวเหรออ่ะชั้นให้40ให้40ให้2เท่าของค่าดีที่สุดดีสุดคือ20ชั้นมันให้ไป40ถ้ารีเกอร์สีลงไปลึกเกิน40ชั้นเมื่อไหร่หยุดไม่ทำควิกซอร์สต่อแล้วเปลี่ยนโหมดเป็นทำ heap sort แทนนะครับนั่นคือสิ่งที่ intro sort ทำนะครับแล้วก็ตัว heap sort เองก็มีเงื่อนไขที่มันจะไปได้ลึกไม่เกินเท่าไหร่อันหนึ่งครับพอทำ intro sort เสร็จปุ๊บครับมันค่อยมาทำ insertion sort ตอนสุดท้ายนะครับคือ insertion sort มันอาจจะเรียงข้อมูลได้ไม่ครบก็ได้นะครับในกรณีที่ชั้นที่มันลงไปลึกมันลึกมากๆนะครับแล้วมันก็เปลี่ยนมาทำ insertion sort ตอนท้ายทีนึงนะครับปรากฏวิธีนี้ก็ได้ sort ที่ค่อนข้างเร็วนะครับแล้วก็ได้ผลค่อนข้างดีในทางปฏิบัตินะครับอันนี้ก็ที่ใช้งานของ quick sort ในของที่เราใช้อยู่ทุกวันนะครับมันมีเทคนิคหนึ่งนะครับซึ่งในทางปฏิบัติเนี่ยครับมันเปลี่ยน quick sort เนี่ยให้มี big O เป็น n log n ได้จริงๆนะครับซึ่งวิธีการนั้นนะครับก็คือการใช้สิ่งที่เรียกว่า median of 5นะครับจริงๆมันมีอีกที่หนึ่งเรียกว่า median of 3แทนนะครับตัวนี้เดี๋ยววันนี้ยังไม่ได้เล่าให้ฟังมันคืออะไรนะครับแต่ว่าขอเล่าคร่าวๆก่อนแค่ว่ามันเป็นวิธีการหนึ่งในการที่เลือกพีบิตให้มันรับประกันได้ว่ามันไม่ห่วยเกินไปนักนะครับ median of 5นะครับมันรับประกันว่ามันจะเลือกพีบิตให้เลือกแล้วครับ tn เนี่ยมันจะแบ่งเป็น2ฝั่งนะครับเป็นค่าประมาณนี้ไม่ใช่ n ส่วน3 n ส่วน10คูณกับเอาใหม่เขียนใหม่นะให้เป็น tn เท่ากับเรียกว่า 0.3n บวกกับ t ของ 0.7n ประมาณนี้นะครับแล้วก็บวกด้วย on แทนนะครับไอ้ก้อนนี้นะครับจริงๆเรายังไม่มีวิธีแก้มันด้วย master method นะครับแต่เดี๋ยวเราวิเคราะห์ด้วยการแทนค่าเรื่อยๆได้ครับมันจะออกมากลายเป็น tn เท่ากับ n log n ได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่ median of middle file ทำให้เรานะครับทำยังไงเดี๋ยวค่อยไปว่ากันวันหลังนะครับวันนี้ยังไม่พูดถึงนะครับแต่ในทางปฏิบัติมันไม่ค่อยใช้เพราะว่ามันเหนื่อยมากเลยไอ้ก้อนนี้เขียนก็ยากแล้วก็เวลาใช้งานจริงมันไม่ค่อยดีครับคือมันมีคอนสแตนต์คูณอยู่เยอะไปหน่อยนะครับอ่ะอันนี้ก็จบเรื่องของควิกซอร์สแต่เพียงเท่านี้ครับผม